ำได้แน่นอนนะคะน้ำเสียงหวานซึ้งแบบนี้ในบทเพลงจำได้ไหมค่ะเพลงสร้างชื่อให้กับรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตอนนี้83ปีแล้วนะคะแหมน้ำเสียงนี่ยังร้องได้เพราะกินใจชวนให้บรรดาเพลงแฟนเพลงรุ่นใหญ่ที่ได้หวนรำลึกความหลังกันอีกครั้งค่ะแน่นอนมาทั้งทีนะคะต้องมีเพลงฮิตติดหูอย่างขวัญใจเจ้าทุยมั่นใจในรักแล้วก็ยังได้นะคะวงดนตรีอมตะสุนทราภรณ์มาร่วมบรรเลงค่ะภายในงานบางกอก 2,500 เพลงรักจากใจสุนทราภรณ์งานนี้นะคะอารวงทองบอกเลยว่าตกลงร่วมงานทันทีเพราะว่าช่วงนี้งานร้องเพลงยังไม่มากค่ะตอนนี้ก็คิดถึงหลายๆอย่างนะคะทั้งบทเพลงจากปลายปากกาของครูเอื้อสุนทรสนานรวมถึงการได้มาพบปะกับสมาชิกสุนทราภรณ์ค่ะดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับวงสุนทราภรณ์ซึ่งเป็นวงที่ก่อกำเนิดเรามาเหมือนกับว่าเรามาวงของบิดาของเราก็มีความสุขใจที่ได้ร้องเพลงในบทเพลงที่ครูแต่งให้โดยเฉพาะแล้วก็ทำให้เป็นรวงทองอยู่ในณวันนี้ด้วยค่ะอยากให้มีผู้สืบทอดงานอมตะเก่าๆไว้นะคะไม่เฉพาะของรวงทองหรอกค่ะแต่ว่าเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงทั่วๆไปก็อยากให้เพราะเพลงเหล่านั้นก็อมตะเช่นกันนะอยากให้คนไทยได้ฟังไปอีกนานๆความพิเศษของงานนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะนอกจากจะคงเรื่องคุณภาพทั้งดนตรีและก็เสียงร้องก็ยังมีนักร้องรุ่นใหม่มาด้วยนะคะยังมีการนำบทเพลงของครูเอื้อที่ไม่ค่อยได้ขับร้องที่ไหนมาบรรเลงด้วยเช่นเพลงพาเที่ยวเพลงประจำสถาบันหรือว่าเพลงช่วงเทศกาลต่างๆร้อยเรียงเป็นเมดเล่รวมฮิตให้ทุกคนได้รู้จักบทเพลงของสุนทราภรณ์ในแง่มุมหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วเขาปรับรูปแบบค่ะคุณอภิญญาปกติเพลงสุนทราภรณ์ก็ต้องมีลาดหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ค่ะต้องรักษาระยะห่างนะคะก็เล่นเป็นแนวอื่นไปซึ่งในงานเนี่ยนะคะเขาก็เลยเปิดโอกาสค่ะรุ่นใหญ่นะคะวัยเก่าอยากโชว์เสียงร้องขึ้นมาเลยค่ะจัดเต็มกันแบบนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศนี่อบอวลไปด้วยความสุขทั้งจากแฟนเพลงและก็ศิลปินค่ะเป็นแบบดีใจมากๆอ่ะและภูมิใจที่มีสุนทราภรณ์เพลงเก่าๆให้มาแบบให้เราดีใจอ่ะแล้วก็มีความแบบสุขอ่ะมีความสุขมากๆแล้วได้มีเกียรติได้ขึ้นไปร้องอะไรอย่างเงี้ยได้โชว์ความสามารถซึ่งไม่เคยขึ้นร้องเลยเรียกว่ายังไงเพลงที่มาจากวรรณคดีเพลงที่มาจากภาพยนตร์ละครอย่างเงี้ยคือพยายามจะคัดความหลากหลายแล้วก็เพราะว่ารู้ว่าแฟนที่เนี่ยพันแท้จริงๆก็น่าจะอยากฟังอะไรที่มันลึกซึ้งหรือไม่ค่อยได้ฟังบ้างตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกงานอีเวนต์ในห้างแต่ก็จะย่อส่วนลงเพราะว่าที่นั่งก็ยังจำกัดอยู่หรือยังงานลีลาดตอนนี้เขาก็ยังไม่เปิดให้ลีลาดมากนะคะก็อาจจะคล้ายๆกับมานั่งฟังหรืออาจจะมีโชว์คือเป็นดูโชว์ไปนะคะก็เลยช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะงานอย่างนี้ที่เรายังห่วงจริงๆเราก็ห่วงแฟนเพลงด้วยแล้วก็อยากจะเคารพในเรื่องของ social distancing ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจริงอาจจะต้องรอจนถึงปีหน้าเลยอะค่ะมีชื่อว่าแม้จะต้องรวมตัวกันแบบนี้นะคะแต่ทุกคนไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็นั่งชมแบบเว้นระยะห่างรับวิถีใหม่ภายใต้ความสุขเดิมที่ต้องบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ